ีกระหังผีกระหังหรือผีกระหางหรือบ้างก็เรียกว่าผีเกาะหางผีกระหังจะมีปีกมีหางโดยบินไปไหนก็ใช้กระด้งแทนปีกเพื่อใช้บินมีสัตว์กำข้าวแทนขาและมีสัตว์กระเบือแทนหางเรื่องราวของผีกระหังนั้นไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องหรือมีข้อมูลรายละเอียดมากนักบ้างก็ว่าเพราะไม่ค่อยมีคนเห็นมันบ่อยนั่นเองโดยส่วนมากจะได้รับรู้เรื่องราวของผีกระหังจากเรื่องราวบอกเล่าต่อๆกันมาแต่โบราณว่าผีกระหังนั้นมีรูปร่างเหมือนคนปกติเรานี่เองแต่มันมีหางอยู่ที่ก้นนอกจากนี้ลักษณะของคนที่ถูกผีกระหังเข้าสิงยังเป็นคนที่จะหวงก้นมากในเวลาเป็นคนปกตินั้นจะไม่ยอมให้ใครมาลูบก้นเล่นเพราะกลัวว่าจะไปคลำถูกหางของมันเข้าซึ่งก็จะทำให้คนอื่นรู้ว่ามันเป็นกระหังผีกระหังเป็นผีตามความเชื่อของคนไทยเป็นผีผู้ชายที่มีอยู่คู่กับผีกระสือซึ่งเป็นผู้หญิงเชื่อกันว่าผู้ที่กลายเป็นผีกระหังนั้นจะเป็นผู้ที่เล่นไสยศาสตร์เมื่ออาคมแกร่งกล้าแต่กลับไม่สามารถควบคุมได้อาคมมนต์ดำนั้นก็จะเข้าตัวสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นผีกระหังไปผีกระหังจะบินได้ในเวลากลางคืนโดยจะใช้กระด้งฝัดข้าวติดกับแขนแทนปีกใช้สากกำข้าวแทนขาและมีสากกระเบือติดที่ก้นเหมือนเป็นหางของมันผีกระหังจะออกหากินของคาวของบูดเน่าหรือของโสโครกเช่นเดียวกับผีกระสือหรือผีโพงแต่เรื่องน่าแปลกใจของผีกระหังคือนอกจากจะมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับผีชนิดนี้น้อยแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงการได้พบได้เจอกับผีกระหังและยังไม่เคยปรากฏเป็นเรื่องราวเล่าขานชัดเจนว่าผีชนิดนี้เคยว่าไปทำร้ายหรือไปทำอันตรายใครว่ากันว่าผีกระหังก่อนจะตายหากวิบากกรรมนั้นยังไม่หมดจะมีการสืบทอดวิบากกรรมจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งเสียก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานโดยการสืบทอดนั้นมีหลากหลายวิธีโดยผู้ที่จะมารับสืบทอดต้องมีกรรมชนิดเดียวกันถ้าไม่มีผู้มีกรรมแบบเดียวกันวิญญาณของผีกระหังก็ต้องตายไปพร้อมกับร่างที่สิงอยู่นั้นคล้ายต้นกาฝากตายพร้อมกับต้นไม้ที่เกาะอยู่แล้ววิญญาณนั้นต้องไปเกิดเป็นพูดผีอย่างอื่นตามวิบากกรรม